กรุงเทพมหานครเขาเลยต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยค่ะเขามีการส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บขยะในคลองสายต่างๆนะคะหลังจากที่พบว่าตอนนี้เนี่ยบางจุดเริ่มที่จะมีขยะเป็นจำนวนมากแล้วและถ้าเกิดฝนตกลงมาขยะเหล่านี้จะได้ไม่ไปกีดขวางหรือว่าอุดตันการระบายน้ำนะคะนอกจากนี้ก็ต้องสะท้อนไปถึงคุณผู้ชมหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วยหนึ่งสิ่งที่เราช่วยกันได้งดเรื่องของการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางหรือว่าทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือว่าพื้นที่สาธารณะค่ะอย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะคือเป็นจุดสกัดและจุดพักขยะก่อนที่น้ำจะไหลลงอุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อยู่ในพื้นที่คลองลาดพร้าวช่วงใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะเป็นจุดพักขยะก็มีขยะเยอะจริงๆแบบที่เห็นเจ้าหน้าที่ทีมข่าวเขาลงไปตรวจสอบแล้วพบว่าขยะมีจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็เลยเข้าไปเร่งจัดเก็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกขวดน้ำโฟมเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ลอยออกมาจากใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนเนี่ยแหละค่ะปกติจะเก็บได้วันละประมาณ 1-2 ตันแต่ถ้าวันไหนเขาบอกว่าถ้ามีฝนตกลงมาขยะก็จะลอยมาจำนวนมากจากวันปกติ 1-2 ตันถ้าฝนตกเขาบอกว่าเก็บได้ 3-4 ตันด้วยกันค่ะช่วงมีฝนตกนี่ก็อาจจะมากหน่อยครับเพราะว่ามันก็จะไหลออกมาจากใต้ถุนบ้านที่ลุกล้ำในคลองนะครับก็คือกำชับให้เก็บให้เรียบร้อยครับแล้วก็ให้เขาไปบอกกับชาวบ้านให้รณรงค์แบบไม่ให้ทิ้งขยะลงคลองด้วยครับขณะที่ทางอุโมงค์ระบายน้ำพระราม9นะคะก็มีการเตรียมทั้งเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยจัดเก็บตลอด24ชั่วโมงเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าฝนไม่ตกจะเก็บขยะได้ 1-2 ตันถ้าฝนตกจะเก็บได้ประมาณ 3-4 ตันแต่เขาบอกว่าถ้าจุดพีคๆเยอะจริงๆเมื่อสักครู่ว่าเยอะละเขาบอกว่าถ้าบางวันขยะเยอะๆเนี่ยสามารถเก็บได้มากกว่า8ตันทีเดียวค่ะแล้วแต่น้ำถ้าน้ำลาดพร้าวแฝนแสบสูงเนี่ยขยะจะเยอะครับจะมาจากคลองลาดพร้าวเยอะขยะส่วนมากเป็นขยะของใช้ในบ้านเรือนนะที่นอนโซฟาก็มีมาละยางรถยนต์เยอะๆจะเยอะมากครับช่วงฝนใหม่ๆก็จะเยอะครับตอนนี้เราก็จะมีเครื่องจักรและมีเจ้าหน้าที่เราสแตนบายตลอด24ชั่วโมงที่พร้อมที่จะจัดเก็บนะฮะถ้าไม่ทันก็จะขอสนับสนุนบุคลากรเข้ามาเสริมได้อีกครับเจ้าหน้าที่บอกเลยนะคะที่นอนก็มีโซฟาก็มีนะคะทั้งนี้เขาก็เลยขอความร่วมมือค่ะไปถึงประชาชนนะคะให้ช่วยกันดูแลและรักษาแม่น้ำคูคลองไม่นำขยะมาทิ้งลงคลองเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและรักษาแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาดค่ะ